ตอนนี้ลูกสาวก็7ขวบแล้วไวมากแป๊บเดียวเอง7ขวบก็กำลังเป็นวัยที่เริ่มจะมีเขาเรียกว่าความคิดเป็นกองส่วนตัวเริ่มที่จะมีความคิดที่ส่วนตัวมากขึ้นมีเหตุผลในตัวเองมากขึ้นก็ปวดหัวมากขึ้นห่วงไหมมันก็เริ่มห่วงไปทำสเต็ปอะนะเพราะตอนนี้เขายังอยู่ในวัยเด็กอยู่เราก็รู้สึกว่าก็ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของเขาเรื่องโดยเฉพาะเห็นข่าวแบบที่มันออกมามันก็ดูน่าตกใจนะบางทีแบบการที่เราเผลอแป๊บเดียวหรืออะไรเงี้ยมันมีแบบความไม่ปลอดภัยในสังคมเยอะจริงๆก็การรับส่งที่โรงเรียนนี่คือเราไปรับเองอยู่แล้วคือถ้าไม่ผมไม่ไปรับก็จะมีคุณแม่ถ้าคุณแม่ไม่ได้ก็คุณปู่คุณย่าคือใช่ครับคือไม่ว่าจะไปเดินห้างไปที่ไหนก็แล้วแต่คือพยายามจะไม่ให้คลาดสายตาใช่แล้วก็กลัวนะครับวันนี้แบบมันแป๊บเดียวมันคือมาไม่ได้มันก็ลำบากเหมือนกันมันเขาเรียกว่าการไว้ดีกว่าแก้มากกว่าบางทีเราก็ไม่อยากจะแบบคิดจนวิตกจริตนะครับบางทีว่าเราไปในที่สาธารณชนคนเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเรากันไว้ก่อนเราป้องกันไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะไม่มาเสียใจภายหลังลูกคงมีคนเดียวพอแล้วครับน่าจะเป็นมติเอกฉันท์ในครอบครัวแล้วว่ามีคนเดียวพอก็เดี๋ยวให้เขาเล่นกับน้องลีนาลูกออยทั้งนั้นชัดเจนชัดเจนชัดเจนใช่ๆแก่แล้วเริ่มแก่แล้วนะตอนนี้ลูกสาวมีแววไปทางไหนคะพี่ดีมีแววไปทางยังอยากเป็นเอลซ่าอยู่ถามว่าอยากจะเป็นอาชีพอะไรยังอยากจะเป็นเอลซ่ายังอยากจะเป็นควีนอยู่เป็นอะไรเงี้ยในแบบการ์ตูนของเขาอะเราคิดว่ามันก็อย่างน้อยมันก็ดีนะคือเขายังอยู่ในวัยในโลกที่แบบสดใสโลกของจินตนาการก็อยู่เดี๋ยวพอเขาโตมาเดี๋ยวเขาก็น่าจะอยากจะเป็นอะไรเขาคงจะคิดได้เองพยายามจะส่งเสริมในเรื่องของการเขาเรียกว่าเล่นดนตรีไม่งั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายอย่างเงี้ยเพราะอย่างน้อยเนี่ยผมว่าดนตรีมันช่วยบำบัดอารมณ์ของเด็กเองอารมณ์ของการใช้ชีวิตพอดีถ้าเกิดไปเจอในลักษณะสังคมที่มันลำบากแย่ๆผมว่าดนตรีเนี่ยมันช่วยทำให้คนเราใจเย็นได้มากขึ้นถ้าเราปลูกฝังให้เขาชอบดนตรีตั้งแต่เด็กผมว่ามันน่าจะโอเคยังไม่แน่ใจว่าถึงเวลาแล้วเขาจะชอบร้องเพลงหรือเปล่าแต่ต้องดูแนวเขาอีกทีนึงฮะจริงๆได้ฟังบ้างไหมคะเขาชอบดูมิวสิกชอบดูมิวสิกวิดีโอชอบดูคอนเสิร์ตที่เราไปเล่นที่ MBK เมื่อก่อนเก่าๆเลยนะแล้วเขาก็มาเทียบกับตอนที่เราไปเล่นที่ Impact ใช่มันเขาก็จะมีคำถามเยอะฮะทำไมอย่างงู้นทำไมอย่างนี้ทำไมต้องเต้นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มียังครับตอนนี้ยังให้เรียนก่อนให้เรียนจนอาจจะโตนิดนึงให้มีวุฒิภาวะนิดนึงมีความคิดเห็นมีความคิดที่แบบอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากันก็ปฏิเสธก่อนถ้าเป็นงานพวกแบบนิดๆหน่อยๆทำถ่ายสกู๊ปที่ก็มีนะครับมีถ่ายสกู๊ปมีอะไรแบบเดินแฟชั่นอะไรเงี้ยมันก็มีเล็กๆน้อยๆก็ได้อยู่อะไรเงี้ยแต่งานยาวๆยังก่อนงานยาวๆยังดีกว่า